G6 ก็ตัดอย่างนี้มาเลยเซตซิ่งคัตซิ่งคัตซิ่งทีดีอันนี้พี่กบเหลือเอาอีเคพี่กบเสร็จแล้วนี่ราคาแต่ก่อน 15,000 20,000 อันนี้ไม่เจอนะเมื่อก่อนนี่จะ 35,000 20,000 คันนั้น2คันนั้นกล่องทุกอย่างนะทำเต็มหมดแล้วคันนั้นเป็น K ใช่ไหมคันนั้น K E ฝาบน DT5 ท่อนล่าง24แล้วก็ตลาดทวินทวงแล้วกันอยู่ก่อนถึงตลาดทวินทวงหน่อยมีเบอร์พี่มีเบอร์ผมขี้เกียจให้เบอร์โทรหาผมตลอดเลย084เราอยู่กันที่ทอยเลสซิ่งเจเดียนครับผมแล้วเราก็กำลังจะไปเสียงกงพี่กบนะครับวันนี้จะมาบอกเส้นทางไปเราเริ่มจากรามอินทรานะครับไปทางเมนบุรีนะครับเดี๋ยวดูตามทางในคลิปแล้วกันว่าเราจะไปทางไหนและที่สำคัญนะครับวันนี้พี่กบเขามีเปิดตู้นะครับเปิดตู้นี่คือมีของมาจากญี่ปุ่นนะครับก็คือพวกหัวตัดท้ายตัดเครื่องล้อเบรกโอ้โหแล้ววันนี้เป็นของหายากคือเป็น EG6 ที่ไม่ได้เข้ามานานนะครับบอกกับเอ้ยแล้วก็ CRX นะครับเดลโซนะครับมาทั้งรำมาดูการเขาเรียกว่าอะไรการรื้อการรื้อเสียงกงของพี่กบกันนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปกันตามทางคลิปนี้เดี๋ยวเราจะขับไปทางฉะเชิงเทรานะครับวิ่งตรงมาจากรามอินทราเข้าหนองจอกมีบุรีครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยครับฉะเชิงเทราครับเราก็จะสังเกตง่ายๆครับตรงไปเรื่อยอย่างเดียวครับจะสังเกตโตโยต้านะครับชิดซ้ายพอถึงโชว์รูมโตโยต้าปุ๊บแล้วก็ชิดซ้ายมันจะเจอทางเข้ามันจะเจอข้างหน้าเป็นสะพานครับเราไม่ต้องข้ามสะพานครับเราเลี้ยวอยู่โตโยต้าเขาจอดรถอะไรกันวะเนี่ยแถวเนี้ยของเจ้าอ๋อของเจ้าพี่กบของเจ้านะครับซอยนี่แหละถึงพี่กบแล้วโอ้มาตรงไปก็เดี๋ยวก็จะเจอกับพวกท้ายตัด EK พี่กบของเจ้าเสียงกงคุณกบนะครับคลองเจ้าโอ้เชี่ยโอ้โหเสียงกงจริงอยู่คลองเจ้าเป็นไงโอ้โหดูดิวิวดีปะครับไม่รู้ก็ให้ดูแล้วกันนี่ก็อะไรเสียงกงพี่กบนะครับอยู่คลองเจ้าของก็จะกองอย่างเงี้ยครับอยากได้อะไรก็มารื้อดูพวกท้ายตัด EK ก็จะเยอะนะครับไม่รู้มีงูอ่ะมีเบลก็จะพาไปดูเท่าที่ได้นะโครงเครื่องเนี่ย
ดูจังมีหางดีซีไฟเนาะแล้วก็มีล้อนะให้ชมผมก็มาได้อีกนี่มีถังน้ำมันด้วยนะรถซิ่งนี่เป็นรถแข่งมาก่อนแล้วก็ปลดระวางพวกนี้ถูกกฎหมายหมดนะครับพี่กบก็ประมูลมาจากจังญี่ปุ่นหัวนี้ประตูนี่เปิดแล้วเปิดเลยนะเอ็ดแดงก็มีไออาร์มีกระจกหน้าโอ้ให้ดูกันแบตเตอรี่ฝากระโปรงของแกก็เยอะอยู่ครับพวกอีเคก็จะเยอะหน่อยพี่กบน่าจะเล่นด้วยนะนี่ก็เป็นโลบาน่าจะทั้งลำนะรถซิ่งพันนวมเรียบร้อยใส่โฟมพันนวมข้างหลังก็งานสวยนะใครอยากได้ของญี่ปุ่นก็ลองติดต่อพี่กรมดูเมื่อกี้ผมลือแล้วฝาโปร่งเปิดได้ด้วยบอดี้สวยนะมีกุญแจด้วยนะดิลองอีกล็อกทำไมโลบาตัวถังน่าจะสปอร์ตมาหมดแล้วนะค้ำเคิมนี่ไฟดีดีไฟนะเนี่ยไฟดีดีไฟใครอยากหาของก็ดูพี่กบชุดใส่ฟงใส่ไฟไฟท้ายฟิลก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ครับผมชอบนะฟิลแบบมาเหมือนแบบมาเที่ยวมาขับรถด้วยแล้วก็ดูดิแสงเย็นสวยปะก็อีกมุมนึงนะครับนี่ท้ายตัดกันชนไม่ได้มานานไม่รู้วันนี้ตู้เปิดอะไรเดี๋ยวดูท้ายตัดอีเคก็เยอะมากเนี่ยเป็นเซียงกงที่อยู่ริมทุ่งจริงๆอยากให้ดูดูดิริมทุ่งไหมล่ะริมทุ่งจริงนี่ก็พวกท้ายต่างๆนะครับกระจกไฟท้ายก็ถอดแล้วเนาะนี่ก็ออเทียนะครับแวน EK Thai R นี่น่าจะเป็นโกดัง EK น่าจะเยอะที่สุดโอ้โหนี่ก็อีกท้ายไม่รวมที่เคยขายไปนะครับพวกบอดี้ดีซีไฟเปิดได้ไหมคันนี้อยู่มานานแล้วนะดูดิมีคำจริงๆตรงนี้มีคำอีกชุดหนึ่งโอภายในดำโชว์ก็ยังดีอยู่นะนี่ก็ฝาท้ายไฟท้ายบอดี้กองอยู่นี่โอเคไปเหรอพี่ไปเหรอคันนี้ซื้ออะไรขายได้เลยแล้วก็ของหายากไม่ค่อยเจอนะ CRX พวง DC2 ป่ะ DC2 ไม่สวยอ่ะเกียวโตมีลูกค้ามาแล้วผมมีอะไร DC5 ไหมเนี่ยวันนี้
มี EG ด้วยเหรอพี่มีเครื่องมาปะโอ้ยังอยู่ปะเครื่อง B18 เครื่องไปผู้ B18 ด้วยเหรอเดี๋ยวให้พี่กบเสร็จงานก่อนเคไม่ไปอันนี้ B16AB พี่ B16A ออโต้นี่เราถอดกันคนแล้วของขึ้นมาหน้าบัตตี้ขับเอ๊ะหนูอะไรวะหน้า EP3 มี EG มาด้วยข้างนอกสีน้ำเงินข้างในสีเขียวรถแข่งมีซันรูฟด้วยนะ EG6 ก็ตัดอย่างนี้มาเลยภายในโอ้โหมีบุหรี่ญี่ปุ่นด้วยวะมาญี่ปุ่นจริงภายในเป็นภายในตัวนอกก็ห่อมาเงี้ยมาทั้งคันซันรูฟไม่ได้เคปล่านะโอ้หลังคามีแตกรถซิ่งเนี่ยเฮ้ยมีบุหรี่ญี่ปุ่นมาด้วยซื้อเอาแต่เครื่องอ่ะพี่ซื้อเอาแต่เครื่องเอาหลังคาซันรูฟอ่ะนะจะรูปแตกตกแตกแปลว่าเราซื้อจบไปแล้วทำงานไปแล้วแต่คันนี้มันไม่ได้ชาใช่ป่ะพี่ชาแดงเหรอดูยากอ่ะเขาซื้อชาเหลืองและชาแดงแต่ได้ดูแล้วเหมือนไม่แดงเลยเออผมเหมือนไม่แดงเลยธรรมดาพี่ใช่ป่ะผมก็ดูไม่แดงไม่แดงไม่เขียวพี่ธรรมดาเออได้หลังคาเคปล่าเลยพี่B18 นี่ CR พี่18ข้างบนท้องฝาบนน่ะฝาแดง18 TR แต่ข้างล่างเป็น18ดำ18ดำผสมกันมารถซิ่งอ่ะนะเครื่องมันเป็น11แล้วมันฝาดำแต่ฝาบนข้างบนน่ะ CR พอดีมันฝาแดงหมดเลยนี่เครื่องไปยังพี่เครื่องอยู่รู้ยังไม่ไปยังไม่ขายเลยไงพี่จะมาเมื่อวานเลยขายไปทางติดเดอร์พี่ G6มีชื่อกบด้วยนะพับเบรกดิกเซลยาง11กบลงมีคนมารอแล้วเนี่ยรถจึงส่งคนมาเรื่อยๆเลยนะพี่นอดอ่ะเอาอะไรพี่เอาคานเนี่ยหรอมันต้องถอดเอาของน้ำเอาของน้ำก็เดี๋ยวยิงท่อออกเลยเอาข้อใหม่อันนี้ก็ไม่น่าจะได้อะไรพี่กบไม่เหลืออะไรเลยมีแต่เดลโซ่ไม่ตรงรุ่นเลยเครื่องไปยังพี่ยังนี่ออโต้ออโต้เหลือเท่าไหร่พี่ 5-6 หมื่นแสนป่ะรอบนี้น่าจะมีแสนนะออโต้เนี่ยนะใช่ใส่3ดอได้ป่ะพี่ใส่ได้เลยนะทุกอย่างตรงกันหมดเลยมันเป็น EG 2นี่แหละถ้าผมวางผมว่ามีคนวาง EG เป็นเกียร์เอ้ย B16 ออโต้เงี้ยต้องซื้อเกียร์ซื้อกล่องเลยพี่หรือไงก็ไปหมดเลยซื้อใส่ไม่อยากออโต้ไปเกียร์ธรรมดาพี่แต่ว่าคนไปเกียร์ออโต้อยู่เขาจะเป็นธรรมดาใช่ไหมกล่องไม่ต้องก็ได้ซื้อเกียร์อย่างเดียวเกียร์ธรรมดาไงลูกเท่าไหร่ดีเกียร์ตอนนี้ถ้าไม่เต็ดมันก็20,000กว่านะตอนนี้ถ้าไม่เต็ดนะพูดถึงไม่เต็ดเพราะว่าก็ได้เลยยกเกียร์อย่างเดียวเกียร์แต่ว่ากว่าจะจบแล้วก็น่าจะก็มีเลข4เหมือนกันนะ
เพราะว่ามันจะมีเกียร์ที่ต้องเปลี่ยนเกียร์ตุ๊กตาเผาแบ็กเกตแล้วก็มีพวกชุดคัดไฟวิวไดตาร์ทจุกจิกมันอีกเยอะปั๊มคัดบุมปั๊มคัดล่างนะ40,000รวมๆไปต้องมีเลข4ไงนะไม่รวมค่าแรงช่างยังอีกจะมีชุดคัดอีกประมาณนี้โอ้ปวดหัวนะไม่ง่ายนะเยอะอยู่นะตัวเป็นธรรมดานะราคานี่ถ้าจะเท่าราคาเครื่องเมื่อก่อนนี่เลยอ่ะราคาเมื่อก่อนเครื่องก็50,000-60,000ตอนนี้เดี๋ยวชุดเกียร์เข้าไป40,000-50,000ไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะโต้อยู่ในตามให้หลักๆก็อยู่ประมาณนั้นหลักๆมันยังเปลี่ยนก็มีพวกตุ๊กตาพวกเทาอะไรพวกนี้ต้องเปลี่ยนเป็นแบ็กเก็ตอันนี้ขายเกือบหมดเลยพี่เหลือเครื่องอย่างเดียวอันนี้เหลือเครื่องช่วงล่างครับก็ไปมาแล้วก็ล่าง EG ใส่ได้เลยใส่ได้ถ้ามันเหมือนกับ EG EKS อ๋อมีล้อด้วยเหรอล้ออะไรวะเนี่ยมันเหมือนล้อATEC อะไรประมาณนี้นะคล้ายมีล้อด้วยแล้วอย่างคันนี้มาดู EG 6มีคนซื้อไหมพี่ EG 6มีพ่อค้าสั่งไหมอ๋อเรียบร้อยแล้วก็ไม่หมดเราก็จ่อเอาไม่ได้เอาพ่อค้าภายในข้างล่างเปิดเครื่องมาแล้วเปิดเครื่องท้ายด้วยท้ายเผื่อไปเชื่อมกับบ้านเราอีกทีนึงแล้วทำรู้อยู่แล้วไงบอดี้เป็นสวยไงอันนี้บอดี้ดีไหมนี่ก็อันนี้ก็แพงนะใช่ไฟท้ายอันนี้ฟูสติยูสแต่ว่าน้ำตัดปลายใส่โค้งมาแล้วแหละตัดเปลี่ยนปลายซะอย่างนั้นแหละมาตัดเลยสายซิ่งไม่สนใจอะไรใช้โชคซิ่งผมไม่ค่อยได้เจอ EG นะนานมากมีสันลูปอีกต่างหากอันนี้ต้องพามาเที่ยวอีกกบ EG ไปเกือบหมดแล้วนี่กันชน EP 3นี่เหมือนของซิ่งอะบัดดี้ขับปะไม่รู้ดีเพราะอะไรเนี่ยน่าจะบัดดี้ขับนะพี่ผมยังไม่ได้ดูว่ามันมีไฟเบอร์แตกแล้วผมจำได้บัดดี้ขับแต่งแล้วถ้าไม่มีคนหาอะไร EP 3เท่าไหร่มีคนเคยโทรมาน้อยดิรถก็จะหน้ามีเส้นดีเลยยังไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นยังมี300ก็อันนี้ฝากบอก SR3 โลบาหลบสันลูปน่าจะมีอะไรนะหลบสันลูปเนี่ยจะหายากตรงหลบสันลูปเนี่ยพี่กองมีไปแล้วไปแล้วขายใหม่ๆแล้วก็ขอเก็บไม่รู้เหมือนกันเหมือนเอาไปลองเล่นดูพี่พี่โกจะไม่ตัดรุ่นอื่นมาบ้างเหรอก็ส่วนใหญ่เน้นพวกนี้ก่อนเอาตรงรุ่นเราก่อนรุ่นอื่นเรายังไม่ค่อยรู้แปลโทรไม่เอาพี่มีปะถามว่ามีไหมมีที่ปุ่นก็แพงแต่ว่าสภาพมันก็ไม่ค่อยหาสวยไม่ค่อยได้นะถ้าสวยก็แพงไปเลยอะทีมิล่าไหมพี่เผื่อรถที่มันใช้เงี้ยมันทีมิล่านี่สาย G6 นี่สาย G6 นอกเคปล่านี่วะล่าว่าอะไรกันไปดูอะไรต่างนี่สายเหมือนถังแก๊สเลยพี่ถังละไอมีคอยสายซิ่งคอยขาดงขาแดงข้างล่างฝาดำอย่างนี้เท่าไหร่แล้วพี่กบเนี่ยเหรอประมาณก็ได้แต่ก็แฝงอัพอยู่แล้วแฝงอัพแล้วต้องรื้อรวมเกียร์พี่ลงเกียร์นี่ว่าอันนี้มีเตสซิ่งแต่เกียร์ต้องลุ้นนะผมมี3ประตูจะยกใส่อย่างนี้แรงไหมพี่แรงกว่า V16 ไหมแรงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าข้างบนแอมเชอร์มันเป็นฝาแดงหมดเลยนะมันเห็นสภาพด้วยแล้วก็รถแข่งทั้งฝาแดงเตสซิ่งแต่ว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันมีเกียร์ต้องเกียร์พูดอะไรไหมกองเกิงมีป่ะพี่กองมีแรงกว่า
กว่าป่ะพี่หรือแสนต้นแสนกว่าถ้าเป็น18แดงทั้งตัวเนี่ย2แสนกว่าแล้ว2แสนกว่าแล้วนี่ก็แสนกว่ามันมาแปลกๆไงมาแปลกมาเป็นตามทั้งตัวเนี่ยแล้วก็มีราคาตัวอยู่แล้วแบบแสนตัวเนี่ยแสนครึ่งดำครึ่งญี่ปุ่นครับตอนนี้เหลือเครื่องอะไรบ้างพี่เหลือเครื่องเคอ๋อโอ้เคเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเคมีอยู่1อ๋อนี่1เครื่องเคเต็มตัวมี2ตัวอ๋อ2ตัวแต่ว่าถ้าเป็นท่อนตรงอ่ะมี3ท่อนท่อนตรงก็คือไม่มีเกียร์อย่างเดียวถอดเกียร์ขายเลยถอดเกียร์ขายเดี๋ยวนี้เครื่องอย่างเดียวเท่าไหร่พี่เครื่องอย่างเดียวก็ขายแค่เกียร์เนี่ยเครื่องท่อนตรงเนี่ยมีคอยดีมีคอมแอร์พวกเนี้ยที่อยู่ประมาณ 85,000 ถ้าเครื่องเกียร์แบบทุกอย่างเลยเครื่องเกียร์พวกก็เลยอยู่ประมาณ 185,000 ตอนนี้อ๋ออุ๊ย AP18 ยังแพงกว่านะ AP18 ยังแพงกว่าแต่ก็ยังมีอยู่ช่วงนี้ GDI ไม่เข้าอันนี้เครื่องอะไรพี่แคมเดียวอ่ะแคมเดียวดีโอเค D6A ออโต้หรือธรรมดาออโต้ออโต้นี่เท่าไหร่พี่กี่หมื่นประมาณ 30,000 บาทเอง 30,000 กว่าบาทอันนี้เครื่องเสียแท้เครื่องเสียแท้นี่ไม่ตรงบ้านเราเดี๋ยวสัมภาษณ์แต่เครื่องใหม่มากกว่านี้ก็ซื้อไว้เป็นสแปร์เผื่อลูกค้าหมดซื้อมาทั้งขาดเครื่องก็จะมีราคาขนาด6เกียร์เนี่ยนี่ไม่ตรงบ้านเราเนี่ยนี่6เกียร์เหรอ6เกียร์อ้าวถ้าเกิดผมมีอยู่เงี้ยเกียร์ออโต้ก็ไม่ตรงอ่ะดิพี่ต้องวางใหม่หมดผมไม่รู้ระบบมันจะเป็นยังไงผมไม่รู้ว่ามัน6เกียร์แต่มันไม่ตรงรุ่นหรือถ้าเกียร์แค่พันก็จะได้นะในนี้พี่กบขายอะไรพี่เครื่องเกียร์เหรอประวัติเรื่องไม่เกิน40,000บาท30,000ไปได้เกียร์ด้วยหมดเลยมีกล่องมั้ยมีหมดมีหมดทุกอย่างเลยเครื่องเกียร์กล่องเค้ากันเกียร์นี่เครื่องอะไรพี่กบอันนี้ก็เครื่องแคมเดียวเหมือนกันแคมเดียว D15B อืมพูดมาที่ตาโตตัวธรรมดาอันนี้บอดดีไฟป่ะใช่ป่ะ D2 นี่เครื่องอะไรพี่ฟ้าดำแต่ฟ้าดำข้างตรงข้างล่างอ่ะเกียร์จะแยกขาแล้วแยกขาหมดแล้วคนไม่ค่อยเล่นอย่างประกันไม่แรงดีตัวนี้มันก็แรงนะก็แรงกว่า B16 แต่ว่ารู้สึกว่าคอดีมันไม่สวยมั้งก็เปลี่ยนคอได้ป่ะคอซิ่งเปลี่ยนคอได้คอซิ่งคอสกังก็ดูยากละใช่โอ้โหอันนี้ก็เหลือ2เครื่องแล้วก็มีนี่ก็ทีแล้วนี่16B นี่16B นี่เพิ่งมางั้นลูกค้าผมซื้อว่าพี่สรุปซื้อที่ผมปีไปไม่รู้วางยังเพราะว่าบางอย่างอุปกรณ์ยังไปไม่ครบไปพอดีเนาะพี่ออกไปก่อนก็เลยขาดลูกค้าไปนิดหน่อยไม่มีฝาเจ๊ด้วยเหรอฝาเจ๊ได้B16Bไปแล้วตอนนี้B16Bแพงแล้วพี่B16Bที่ตอนนั้น16,000ก็ได้หมดทุกอย่างวางไปลูกค้าไปวางเคน่าจะตังเหลือคันนั้น2คันนั้นกล่องทุกอย่างนะทำเต็มหมดแล้วคันนั้นเป็นเคใช่ไหมคันนั้นเคเอดีฝาบน DT5ท่อนล่าง24แล้วก็ของซิ่งหมดเลยพี่เพราะว่าอยากขับสบายๆใช่ก็เลยเอาดีดีกว่าก็เลยวันนั้นที่ผมมาก็เลยผมบอกว่าตังเหลือที่แต่ต้องวางให้จบก่อนตอนนี้บอกเป็นไงพี่เหลือไหมบอกนะเออตอนนี้บอกเหลือแต่แบบเหลือเลยตรวจมาก็ไปหมดคือไม่บอกขายดีนะเป็นสีดำนี่ไอ้ดีนี่ก็16B นี่เพิ่งมา 16B ที่แล้วอันนี้ญี่ปุ่นบอกว่าขยาย 1,800 มาโอ้โหแล้วดิก็เลยว่ามาอยู่นี่ละคันนะพี่ผมตามประตูผมอยากจะวาง 16B นี่ก็แสนกว่านี่ก็แสนพอกันนะก็เดิมๆก็อยู่ประมาณ150,000แต่ส่วนมากคนหนีไปวางเคหมดแล้วเคก็มีบางคนเคกลับมาบีก็มีแล้วแต่ครับพี่กบแนะนำอ่ะพี่3ประตู10 18หรือ16ดี16B 16B ก็ได้16B ก็แรงแล้ว18มันผมว่ามันราคามันหลุดโลกไปแล้วนะThank you.
ไปต่อแล้วนี่ก็เต็ดซิ่งคัตซิ่งคัตเอทีดีอันนี้พี่กบเหลือเอาอีเคพี่กบเสร็จแล้วนี่ยังไม่เสร็จไม่มีภายในเอ้าสีเสร็จเฉยภายในที่ร้านไม่มีอ่ะพี่ยังไม่ได้ประกอบก็มีเตรียมก็ได้แต่ว่าอ๋อมีครบไหมน้ำเงินเท่าไหร่พี่ตอนนี้น้ำเงินหรือสวยที่40,000บาทนะ40,000บาทนะและดำอ่ะดำก็40,000กว่าบาท40,000เด็ดปลาย40,000ต้นๆอะไรเงี้ยพี่กบผมฝากหา SR3 แต่ผมจะเอาไปพุ่มผ้าใหม่พี่อ๋อแบบที่ไม่สวยเหรอผมอยากไปลองพุ่มผ้าเหลืองดูอ๋อเดี๋ยวมันต้องใช้จะเป็น SR3 ใช่ไหมเออแต่ไม่ต้องเอาแต่นี่ผมอยากไปลองผ้าดูก็หลักๆมันต้องใช้โคงผ้าไม่เอาแล้วก็ฟองน้ำประมาณนี้เผื่อพี่กบมีตัวสักตัวหนึ่งมาดูทักมาดีนี่ SR4 นี่เยอะนะ SR4 ก็ดีดีไฟอยู่ช่วงนี้ดีดีไฟมาเยอะสีแดงก็ถูกกว่าพี่สีแดงถูกตัวสีดำแล้วตอนนี้เยอะนะแล้วผมใส่ครบแล้วเมื่อวานสีน้ำเงินแพงนะถ้าสวยๆนะมีล้อนี่ไงเน็ตมอนก็มีแล้วบอกไม่มีนี่โอ้ทำไมเพิ่งไปเก็บรายละเอียดมาเนี่ยมีเศษล้อไงผมข้อมูลมาทีละวงมีแค่อย่างละวงเองมี17หลุดนะไม่มีไม่น่ามีเลยไปหาเนื้อคู่แล้วเน็ตมอนแล้วเราไปเอาไปชอบมาชอบสีเป็นล้อสปูลแหละล้อสปูล2วงเรียกท่อน2วงล้อเยอะเหมือนกันเนาะก็เลยไปทำสีขาวมาวันนี้ก็ใส่รถแจ๊สที่อยู่นะวันนี้แฟนขับก็แตะดูแล้วล้อมันสีไม่เหมือนกันก็เลยไปทำสีนี่อีเคจะวางอะไรพี่วางเครื่องยังวางออสโบเลยเหรอออสโบเล็กๆออสโบแบบชิปมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะลองได้เลยอ๋อลองดูแล้วค่อยถอดมีเครื่อง B18 เลยอันนี้ก็มีฝาดำนะใช้ฝาดำแล้วเจอซันลูปไอ้ที่โลบาที่หลบซันลูปไหมพี่โลบาที่หลบซันลูปของ EG เนี่ยของ EG เหรอโอ้ไปแล้วนะมีชุดหนึ่งไม่เป็นไรพี่นี่จะไม่หลบซันลูปไม่ไหวมีซันลูปอยู่นี่ก็ล้อเบาะรอบเยอะจะหมดแล้วอ่ะนี่ก็ราคาแต่ก่อน 15,000 20,000 นี่ไม่เจอนะเมื่อก่อนนี่จะ 35,000 20,000 20,000 ต้น25,000 เนี่ยนะแบบสวยปิ๊งๆอ่ะนะตอนนี้ไม่มีแล้วพี่ตอนนี้ได้สวยมี 40,000 นะเหลือน้อยดูพี่กบนะครับครับผมลูกค้ามาแล้วเราก็ไปนั่งดูข้างหน้าดีกว่าอันนี้เครื่องไปแล้วใช่ CX 4-5 แสนอันนี้เป็นล้านนะ CX ทุกทีทุกทุกทุกผมตอนนี้ก็รถไม่มีอะไรซื้อภายในพี่กบไปหมดแล้วไปพี่กบฟังหน่อยคลองเจ้าตรงไหนพี่คลองเจ้าก็ตลาดทวินทวงแล้วกันอยู่ก่อนถึงตลาดทวินทวงหน่อยมีเบอร์พี่มีเบอร์ผมขี้เกียจให้เบอร์โทรหาผมตลอดเลย 084-716-3731นะไม่ได้เปิดทุกวันโทรมาก่อนก็เปิดทุกวันแหละแต่ถ้าเจอไม่เจอบางทีเราออกไปส่งของบ้างรับลูกไปโรงเรียนบ้างอะไรเงี้ยดีรอบหน้าผมเผื่อได้อะไรดีที่ไฟนี่ EK EKเออผมอยากได้จอฟ้ามีไหมพี่ที่นี่จอฟ้ามีนะแต่มันไม่มีขามันเป็นเอาตัวไหนอ่ะผมก็เรียกเป็นตัวมี VFC SM อะไรสักอย่างมันใส่ได้ปะมันใส่ได้ไหมคือ SR ใส่เลยได้พี่ SR 20โอ้ไม่รู้เลยมีอยู่แต่มันใส่มันใส่ฮอนด้ามาทั้งนั้นไอ้ VFC นี่ใส่อะไรพี่ VTEC เหรอเป็นพวก VTEC ใช่ไหมสับ VTEC เหรอ VFC มีอยู่ตัวมีอยู่ตัวของตัวมันเป็นจอฟ้าแต่มันมีหลายตัวไงเดี๋ยวผมไปดูมันใส่ได้หรือเปล่าโอเคอันนี้แค่นี้
んの提供でお送りします。ข้างหลังนี่ไปมาก็มาลงเลยหลบฝนละภายในโอเคผมอยากได้วันนี้ได้อะไรไหมเนี่ยไฟท้ายใหม่ไม่เจอมั้งไมเนอร์เหรอไมเนอร์ยังไม่มีรถเลยนี่ยังตันร้อยอะไรนะแล้วน้ำมันเข้าข้างหลังอ่ะพี่มันเป็นที่อะไรพี่ไอ้ไมเนอร์ผมเจอบ่อยแล้วมาจากญี่ปุ่นแล้วที่ไม่ชอบแบบข้างในรอบมันต้องเกิดอะไรรอพยายามหาน้ำมันเข้าเหรอเวลาฝนตกหรือว่าล้างรถหรือพี่เข้าซึมหรือเปลี่ยนยางฝากระจกอ๋อมันจะมียางเบ้าไฟอ่ะมีป่ะเออนั่นแหละพี่เออนี่ผมไม่รู้ว่าตาย้อยหรือตาไม่ย้อยเหมือนกันได้ขอเจออันนี้